สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายเบิดสุขู่สุขุนมาเด้อจ้ะกินขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำยายน้อยแซ่บแซ่บมาจัดกันเลยพูน่ะโอ้ยมีเลือดมีขาไก่มีสโตว้าเฮ็ดได้จังสิกินเบิดคือหลายแท้กระดูกอ่อนหมูค่ะมันสิกินซ้อนมื้อนี้หั่นมันสิคืออยู่บ่เบิ่งก่อนเด้อดอกงิ้วเฮาดอกงิ้วหลายๆเป็นยาค่ะถึงบุบดอกเพื่อนๆด้วยหลายปะเนี่ยเลดิตเนาะกระต๋อจะต่อแซ่บต้มขาไก่เปื่อยผิดทอดบ่มีมื้อนี้ค่ะบ่เป็นหยังเพราะว่าน้ำยาเผ็ดอยู่ดอกงิ้วใส่ดอกงิ้วไล่ล่ะเฮ็ดเองอย่าเพื่อนๆจ้ะดอกนิ้วดอกนิ้วได้ยินแต่เพิ่นว่าเป็นยาแต่ว่ามันเป็นยาเกี่ยวกับหยังโอ้มันเป็นยายายน้อยก็กินใหญ่เลยรู้ว่าโอ้ว่าอีหยังเป็นยากินอย่างเดียวน้องหมาข้างห้องเฮาเพื่อนๆก็สิว่าปกติเห็นกินแต่มือนี้หันคือกินซ้อนสิว่าแล้วนะกินมือก็ได้กินซ้อนก็ได้ต่อแซ่บอ
บ่มีธรรมชาติให้เบิ่งคือคนอื่นเด้อเพื่อนๆจ้ะยายน้อยอยู่กรุงเทพจ้ะอยู่กรุงเทพอยู่บ้านเช่าห้องอยู่ห้องเช่าห้องนี้น้อยบ่ได้อยู่ต่างจังหวัดก็เลยบ่มีอันสีเขียวให้เพื่อนๆเบิ่งอยู่ห้องเช่าจ้ะหาอยู่ต่างจังหวัดบ่เว้าแลบ้านหลังใหญ่วันนี้ลูกพาเพิ่นมาเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯนําก็เลยเพิ่นพามาก็เลยได้มานําเพิ่นมาหาค่าหาค่าอยู่กรุงเทพฯอยู่บ้านเฮาก็จักทํามาหากินหยังเนาะมีเงินมีทองก็ไปเฮ็ดบ้านเบิดแล้วก็เบิดจ้ะเบิดแล้วก็หากินใหม่อะไรเด็กกันวัวใหญ่เสียแล้วให้เพื่อนๆก็สิว่าอันยายน้อยคืออันอยู่แต่มุมเก่าเนาะบ่สิว่าอีกอยู่ห้องเศร้าอยู่ห้องเศร้าก็อยู่หลู่บ่ได้เพื่อนๆค่ะอยู่หลู่บ่ได้มีลูกสาวเลี้ยงอีตัวเล็กที่ดิไปอยู่บางบอนเพิ่นก็บ่ให้อยู่เขาก็เลยได้อยู่ราคาทุกๆเดือนละ 2,000 จะบ้าให้ไปตัวเล็กอยู่มันจะบ่เฮามันสิบ่เฮารบกวนข้างห้องเวลาเขามีธุระไปหั่นไปนี่ก็บ่อยเพิ่นที่เพิ่นเหี่ยวคู่เข้าให้แล้วก็ขังเพิ่นไว้เพิ่นก็บ่เฮาสบายกินไก่ใส่หลายได้เพื่อนๆด้วยแต่ว่าเล็กน้อยบ่ค่อยแคะปานใดข้านแคะสตอดอกนิ้วขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเบิดทุกคู่ทุกคน FC ทั้งหลายเข้ามาทักมาทายมากดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าพึ่งพาอาศัยกันเนาะเพื่อนๆตัวพุ่งเพิ่นเฮาเข้ามาสร้างรายได้คือกันมองตากระรู้ใจจ้ะเพื่อนๆจ้าเบิ่งคลิปพยายามเบิ่งให้จบเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะพยายามเบิ่งให้จบแล้วก็ฝากเพื่อนๆว่าจะเฮ็ดยาวหลายคลิปค่ะถ้ายาวเกินไปก็เพื่อนๆเขาก็บ่เบิ่งให้เฮาเขาก็ค้านเบิ่งถ้าสมมุติว่าคลิปเฮามันดึงดูดบ่ได้ดึงดูดสายตาบ่ได้เต็มที่ก็เขาก็บ่เบิ่งเฮาจบเพราะฉะนั้นเฮาก็เฮ็ดแค่พอดีอ
าถึงมือตะคลิปยังยามันต้องแบบมันต้องเบิ้งแล้วประทับใจเบิ้งแล้วบ่เบื่อมันเป็นแต่เบิ้งถ้าอย่างนั้นน่ะเขาเบิ้งจบคลิปแต่ถ้าคลิปธรรมดาเฮาบ่มีผู้ใดเบิ้งจบคลิปให้เฮาดอกถ้าเขาบ่เบิ้งจบคลิปปุ๊บเฮาก็จะบ่ได้คะแนนรายได้มันก็จะบ่เกิดดีอย่างนึงเนี่ยว่า YouTube เนี่ยโฆษณาพอเวลาเฮากดเข้าไปปุ๊บโฆษณาจะขึ้นเลยดีอย่างนึงเพื่อนๆเขาเห็นโฆษณาเฮาถ้าเป็นแฟนแพลตฟอร์มอื่นนี่โฆษณาจะบ่ขึ้นเด้เอาโฆษณามาแปะไว้ซื่อๆถ้าเพื่อนๆบ่กดเข้าไปเบิ่งในโฆษณาก็สิบ่เห็นโฆษณาแต่ว่า YouTube มันดีอย่างนึงแบบว่าสมมติว่าเฮาสิเบิ่งคลิปนี้เฮากดเข้าไปในคลิปปุ๊บในโฆษณาจะขึ้นปั๊บเลยทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นโฆษณาเฮามันดีบ่เนี่ยพอเพื่อนๆค่ะอิ่มสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้อยเด้อขอบคุณหลายๆพี่ๆน้องๆบ่ทุกคู่ทุกคน FC ทั้งหลายเนาะค่ะเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจ้า